ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปกระทำด้วยประการใดๆอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยความจริงที่พี่น้องประชาชนได้เจอกับเหตุการณ์และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ในกรณี2แกนนำปลดแอกประชาธิปไตยหรือ2แกนนำที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายคนบอกว่าการที่ทนายอานนท์นำพาและก็นายพานุพงศ์จากนอกถูกศาลออกหมายจับนั้นเป็นกรณีที่ศาลออกหมายจับกรณีข่าวการกระทำความผิดเมื่อใดวันไหนหลายคนก็สับสนวันนี้ออกมาโจมตีออกมาพูดคุยมากมายความจริงแล้วนะฮะมีการเรียกร้องมีการชุมนุมและก็มีการออกไปเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและก็มีการร่างรัฐใหม่นั้นหลายครั้งหลายคราในกรณีที่มีการออกหมายจับนะที่ศาลอาญาอนุมัติจับลงวันที่6สิงหา2563เป็นกรณีข่าวเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563ทนายอานนท์นำพาและก็นายพานุพงศ์จากนอกหรือไม่ได้ร่วมกันชุมนุมนะฮะจัดให้มีการปาใสโจมตีรัฐบาลและก็มีการปลุกปั่นแน่นอนครับหลายคนบอกว่าเป็นกรณีข่าวเดียวในวันที่3สิงหา2563ที่มีการจัดปาใสในการแสดงละครและก็มีการพูดถึงพระมหากษัตริย์หรือไม่คนละข่าวนะครับเป็นคนละข่าวและเป็นคนละฐานความผิดในวันนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจแน่นอนครับวันนี้ทางผู้บัญชาการนครบาลก็ออกมาให้รายละเอียดว่าในกรณีการที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจสน.นะฮะสน.สำราญราษฎร์นะครับได้เสนอต่อศาลออกหมายจับนะครับเป็นกรณีที่2แกนนำก็คือคุณอานนท์นำพาและก็ทางคุณพานุพงศ์จากนอกได้จัดชุมนุมนะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีการร่วมกันเสวนาและก็ปาศัยถ้อยคำต่างๆและก็มีการรวบรวมนะผู้คนและก็นักเคลื่อนไหวออกมามากมายในกรณีดังกล่าวนั้นมันก็ปรากฏว่ามีการกระทำความผิดก็มีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษแน่นอนครับหลังจากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษทางผู้บัญชาการนครบาลก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็มีการดูว่าพฤติการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่หลังจากมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับฝ่ายสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานว่ากรณีการทำของ2แกนนำคือคุณอนุนนำพาและก็ทางคุณพานุพงศ์หรือไม่จากนอกนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายและมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดในข้อหาหรือฐานความผิดดังต่อไปนี้นะครับ 1. ร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนนะฮะตามมาตรา116 2. ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปกระทำด้วยประการใดๆอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับ 3. ร่วมกันตั้งกีดขวางนะครับทางจราจรทางสาธารณะทำให้ไม่สะดวกหรือเป็นกรณีทำให้ติดขัดทางจราจร 4. ร่วมกันวางหรือตั้งยื่นแขวนนะฮะสิ่งหนึ่งสิ่งใดในลักษณะกีดขวางจราจร 5. ก็มีการตั้งหรือวางสิ่งกีดขวางบนถนน 6. นะฮะร่วมกันโฆษณาหรือใช้เครื่องเสียงโดยพลังงานกระแสไฟฟ้าโดยไม่รับอนุญาตก็หมายความว่ามีการใช้เสียงโดยไม่รับอนุญาตเป็นกรณีคนละข่าวกับวันที่3สิงหา2563วันนี้หลายคนบอกว่าการที่ศาลอนุมัติออกหมายจับนั้นเป็นกรณีเป็นไปโดยไม่ชอบคือวันที่18กรกฎาคม2563ทางทนายอานนท์นำพาพร้อมด้วยคุณจารุพงศ์นะครับพานุพงศ์นะฮะหรือไม่จากนอกร่วมกันกับพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองออกไปแสดงจุดยืนออกไปปาใสและก็มีการโจมตีรัฐบาลและก็มีถ้อยคำ
บางถ้อยคำหรือการกระทำบางอย่างเป็นกรณีสร้างความกระด้างกระเดื่องให้กับหมู่ประชาชนที่จะไม่เคารพกฎหมายหลายคนบอกว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับวันที่3สิงหา2563ไหมคนละคราวนะครับในวันที่3สิงหา2563ที่มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งเป็นทนายความนะฮะออกไปร้องทุกข์ก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งและเป็นฐานความผิดหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับบางคนบอกว่าเกิดเหตุวันที่3วันที่4ที่5วันที่6ก็ออกหมายจับเลยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นความผิดเก่านะฮะเป็นฐานความผิดเก่าหรือมูลเหตุความผิดเดิมก่อนวันที่3สิงหา2563วันนี้หลายคนบอกมาว่าการที่พูดถึงสถาบันกษัตริย์และกษัตริย์นั้นสั่งโดยเฉียบพลันให้มีการดำเนินคดีกับคุณอานนท์นำพาและก็คุณพานุพงษ์จากนอกนั้นผิดนะครับคนละประเด็นนะฮะและคนละข่าวด้วยในกรณีที่มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่มีการไปเสนอต่อผู้กับนะโดยอ้างว่าการพูดและการปราศัยของคุณอานนท์นำพาเป็นกรณีจับจ้วงสถาบันนั้นยังไม่ได้มีการขออนุมัติหมายจับนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนสืบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวนแต่กรณีที่มีหมายจับลงวันที่6 2563นั้นเป็นกรณีที่คุณอานนท์นำพาและก็คุณพานุพงษ์จากนอกซึ่งเป็น2แกนนำได้ร่วมกันชุมนุมนะฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนั้นก็มีการปาศัยและก็มีการพูดโจมตีรัฐบาลและก็มีการปลุกปั่นปลุกระดมให้มวลชนออกมาต่อต้านรัฐบาลแน่นอนครับการกระทำดังกล่าวนั้นก็เป็นสิทธิ์โดยชอบแต่ถ้าหากว่าถ้อยคำหรือการกระทำมันเกินเลยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มันก็เป็นกรณีฝ่าฝืนต่อกฎหมายวันนี้ผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวและก็เป็นผู้ดำเนินการและทนายความและเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงกับน้องประชาชนว่ารัฐบาลไม่ได้ไปรังแกประชาชนหรือคุกคามประชาชนแต่เนื่องจากว่าการใช้สิทธิ์ของคุณอานนท์นำพาซึ่งเป็นทนายความและก็คุณพานุพงษ์จากนอกซึ่งเป็นนักศึกษาที่อ้างตัวเองว่าเป็นวัยรุ่นที่ออกมาต้องการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่จบที่เรารุ่นเราจะจบที่ใครนะก็เป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาแน่นอนครับปัจจุบันนั้นเรามีรัฐสภามีสภาผู้แทนราษฎรมีส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยและการได้มาซึ่งอำนาจและการได้มาซึ่งตำแหน่งของส.ส.นั้นเป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตยวันนี้หลายคนออกมาโจมตีสถาบันบอกว่าสถาบันนั้นมีคำสั่งรวบรัดมีคำสั่งลับให้ดำเนินการเรื่องอะไรครับให้ดำเนินการจับกลุ่มคุมขังกับกลุ่มบุคคลที่ไปปาศัยในวันที่3สิงหา2563เรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงนะฮะความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นหมายจับเก่านะที่มีการสอบสวนแล้วก็มีการสืบสวนแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีหลักฐานอันเพียงพอแก่การรับฟังนะว่าการกระทำของคุณอานนท์นำพาและก็คุณพานุพงษ์จากนอกนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้เสนอต่อศาลอาญาเพื่อพิจารณาออกหมายจับหลายคนบอกว่าทำไมไม่ออกหมายเรียกนะในกรณีความผิด เกินกว่า3ปีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพนักงานสอบสวนที่จะเสนอออกหมายจับได้เลยนะอันนี้เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองไว้หลายคนสงสัยว่าเรื่องนั้นจะเป็นกรณีกลั่นแกล้งหรือไม่ผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งเป็นกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขอเสนออนุมัติออกหมายจับต่อศาลอาญาพี่น้องครับวันนี้ออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าการที่คุณอนุนนำพาและก็คุณพานุพงษ์จากนอกหรือไม่ถูกในคดีและก็ถูกจับกุมในวันนี้เป็นกรณีการกระทำมีมูลเหตุอันเป็นเหตุทำให้รัฐเกิดความเสียหาย
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่ามีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้และก็ไม่เกี่ยวกับวันที่3สิงหา2563ถ้าวันที่3สิงหา2563นั้นจะมีการสอบสวนสืบสวนต่อไปไหมแน่นอนครับก็เป็นความผิดคนละข่าวกันถ้าหากการปราศัยของคุณอานนท์นำพาเป็นกรณีจาบจ้วงและเป็นกรณีใส่ร้ายและเป็นกรณีปลุกระดมปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อหมู่ประชาชนและก็เป็นกรณีทำให้เกิดความเสียหายอันเป็นความผิดต่อรัฐและก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายวันนี้ก็ออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการขออนุมัติหมายจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมีการสอบสวนและก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวัตถุพยานนะและก็พยานบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือเรียกว่าวิดีโอไว้ทุกอย่างจะเป็นเสียไม่ได้นะว่าไม่มีการออกมาปลุกระดมและก็ใช้วาจาถ้อยคำที่รุนแรงและเป็นกรณีสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อหมู่ประชาชนถ้าหากการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั่นก็คือตำรวจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีคนออกมาระดมออกมาโจมตีการทำงานของเจ้าที่รัฐออกมาโจมตีการทำงานของตำรวจนครบาลออกมาโจมตีสถาบันว่ามีคำสั่งรวบรัดให้ดำเนินคดีกับคุณอนุนนำพาและก็คุณพานุพงศ์จากนอกนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นความเท็จความจริงคือเป็นกรณีที่มีการสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานในข่าวการกระทำความผิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563ก็ออกมาบอกมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่าไปหลงเชื่อนะฮะต้องดูมูลเหตุวันนี้ผมก็จะแชร์แถลงการของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่าไปฟังอย่าไปหลงกลคนที่ออกมาปั่นป่วนบอกว่าทางสถาบันออกมาเร่งรัดคดีนั้นเป็นกรณีที่ไม่ใช่เรื่องจริงพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นข้าราชการตำรวจทหารอัยการภาคศาหรือทนายความหากเราคิดดีพูดดีทำดีการทำดีของเรานั้นมันก็จะขึ้นให้เรานั้นมีจิตใจที่ดีและเกิดผลกับประชาชนและเกิดผลกับพี่น้องร่วมชาติคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่
ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล